เมื่อเศรษฐกิจโลกไม่ได้ต่อสู้กันด้วยการส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังแข่งขันกันด้วยศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยอยู่อันดับที่35จาก120ประเทศทั่วโลกอันดับที่6ในเอเชียและอันดับที่2ในอาเซียนเราจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ในตลาดโลกได้อย่างไรภาครัฐจะผลักดันเอกลักษณ์ไทยไปได้ไกลแค่ไหนร่วมเปิดมุมมองในงานสัมมนาอนาคตประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนประเทศ14มีนาคมนี้ณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำลงทะเบียนสแกน QR Code ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Nation Online คมชัดลึก Spring News